สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสมาชิกแล้วก็ผู้ติดตามผมนะครับผมแล้วก็ผู้เข้าชมใหม่ๆนะครับผมที่เข้าชมอยากได้นะครับคืนพวกกับดักนกกวักนะครับผมนะพวกกับดักนกกวักนะครับผมก็จะเป็นนกกวักยางนะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ตัวนกกิลุ่มก็จะเป็นนกกิลุ่มยางเหมือนกันนะครับผมนะสำหรับมือใหม่นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะมีทั้งเซตต่อเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมมีทั้งเซตต่อนะครับพร้อมเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นของนกเป็ดยางนะฮะนะตัวนี้เลยนะครับผมนะสำหรับต่อนกเป็ดนะครับผมนะก็สำหรับมือใหม่นะครับผมเนี่ยผมแนะนำนะฮะวันนี้นะมันจะมีทั้งเซตนะครับพร้อมต่อพร้อมเสียงพร้อมลำโพงพร้อมบ่วงเลยแล้วก็นกสตาร์แล้วก็นกยางนะครับผมนกสตาร์ก็มีนะครับที่ร้านสำหรับลูกค้าที่อยากดูนะครับผมก็สามารถทักมาทางร้านผมได้นะแต่สำหรับมือใหม่นะฮะวันนี้นะของมีพร้อมต่อเลยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมลูกค้าไม่ต้องไปหาชุดเสียงไม่ต้องไปหานกอะไรมีทุกอย่างแล้วนะครับตรงหน้านี้เลยนะครับผมคุณลูกค้านะฮะนะครับผมก็เซตต่อนะฮะจะมี4อย่างนะครับผมนะอันดับแรกก็จะเป็นชุดเสียงนะก็จะมีแมมเสียงตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็ตัวลำโพงแล้วก็ตัวนกแล้วก็ตัวบ่วงอันนี้เป็นตัวบ่วงตัวคืนนะฮะเป็นบ่วงแขวนนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับผมแรกๆเราไปดูชุดต่อของนกกวักนะชุดต่อนกกวักนะครับผมนะครับนะครับผมอันนี้เป็นชุดต่อนกกวักนะเป็นนกกวักยางนะลักษณะของนกก็ประมาณนี้นะครับผมนะด้านหน้าก็จะขาวนะครับผมด้านหลังนะเป็นด้านหลังของนกกวักเป็นสีดำนะฮะก็ทำสีดำเข้าไปเลยนะครับผมนะตัวนี้เป็นยางนะครับผมนะครับผมนะยางก็ยางตัวนี้ของนกกวักนี้จะเบาหน่อยนะครับผมเหมือนไอตัวเบาะรถอ่ะเบาะรถที่แน่นน่ะนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็งานทาสีนะครับผมนะของนกกวักนะเซตของนกกวักก็จะมีนะฮะนกกวักหนึ่งตัวแล้วก็ตัวบ่วงนะฮะลูกค้าตัวบ่วงนะตัวบ่วง31บ่วงนะครับผมนะงานบวงแขวนนะครับตัวนี้นะเป็นบวงแขวนนะลายพรานนะครับ31บ่วงนะ31บ่วงนะครับผมเป็นห่วงใช้ห่วงท้องเหลืองนะครับใช้ห่วงท้องเหลืองนะครับผมเอ็นเบอร์100นะครับผมพร้อมรังเก็บนะเอ็นเบอร์100นะครับผมพร้อมรังเก็บนะครับนะสวยๆงามๆนะครับผมจากที่ร้านนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ใช้คนที่ยังไม่เคยใช้พวกบ่วงนะผมแนะนำผมแนะนำให้ใช้แบบแขวนนะจะใช้ง่ายนะครับผมนะนะครับผมต่อไปนะมาดูเป็นเสียงนะครับเป็นเสียงต่อนะครับเราจะใส่เสียงต่อเข้าไปในนี้เลยนะเป็นเสียงต่อของนกกวักนะครับผมนานเป็นชั่วโมงนะฮะโอเคนะครับผมนะเป็นคิงสตอมนะครับผมโอเคนะตัวที่ใช้ก็ตัวเล็กตัวนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนตัวลำโพงนะฮะก็จะมี2แบบข้างๆนี้เลยนะครับผมนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้กับรุ่นด้านล่างนะครับผมนะฮะก็แล้วแต่เลยนะครับผมลูกค้าชอบตัวไหนก็รับตัวนั้นไปเลยนะครับผมนะตัวใหญ่ทั้ง2เลยขนาดเท่ากันนะครับนะก็สำหรับของนกอีลุ่มก็เหมือนกันนะครับผมนะชุดต่อก็คือมันจะมี4อย่างเหมือนกันนะครับผมแต่ชุดบ่วงมันของนกอีลุ่มจะใช้ตัวอื่นนะครับผมนะมันถ้าเป็นของนกกวักนะเมื่อกี้นะความกว้างของบ่วงก็4นิ้วนะถ้าเป็นของนกอีลุ่มถ้าเป็นของนกอีลุ่มนะครับผมก็4.5 นิ้วเหมือนกันกว้าง5นิ้วนะฮะนะกว้างประมาณ 0.5 นิ้วนะครับผมไม่ใช่5นิ้วนะกว้างกว่าของนกกวัก 0.5 นิ้วนะครับผม
ถ้าเป็นของนกยูงลุ่มแล้วก็นกก็เหมือนกันนะก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมนะอุปกรณ์ที่เราให้ถ้าทั้งเซตก็เหมือนเลยนะเหมือนของนกกวักเลยนะฮะก็จะมีเสียงจะมีลำโพงจะมีนกจะมีบ่วงนะครับผมนะครับก็สำหรับคนไหนที่ตามหานะฮะชุดดักนกกวักนกยูงลุ่มแล้วก็นกเป็ดนะฮะผมก็สามารถโทรมาตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ของผมใต้คลิปเลยนะครับผมนะสอบถามเพิ่มเติมทาง LINE ก็ได้นะครับผมนะทาง LINE เป็น ID เบอร์โทรศัพท์ผมเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามผมทางช่อง YouTube นะค่ายคืนบางอีด้วยนะครับผมนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ